อันนี้เรามาดูที่จังหวะนะฮะในส่วนของจังหวะสิ่งที่เราจะต้องให้ความเข้าใจทำความเข้าใจก็คือว่าเพลงเนี่ยไม่ว่าจะยาวกี่นาทีก็แล้วแต่เนี่ยความจริงมันคือส่วนย่อยๆเล็กๆๆๆประกอบกันอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะที่มีตัวเลขอยู่ในจอเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงก็จะมีเลขกำกับอยู่1 2 3 4 5เพราะนั้นไอ้เพลงที่ดูยาวๆเนี่ยความจริงมันคือประกอบด้วยกลุ่มของจังหวะเล็กๆประกอบกันนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะอย่างสม่ำเสมอนะฮะซึ่งเรียกว่าห้องหรือว่าบาร์นะฮะ measure นะภาษาไทยเรียกว่าห้องหรือบาร์นะฮะและในแต่ละบาร์เราเพลงเราจะยาวกี่บาร์กี่ร้อยบาร์กี่พันบาร์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมากำหนดว่าในแต่ละบาร์นั้นเรากรุ๊ปมันให้มันมีกี่จังหวะนะฮะเพื่อที่ว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะการกรุ๊ปซึ่งเรียกว่ามิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายๆรูปแบบนะที่เราเคยชินก็จะเป็น2 4 3 4 4 4ซะเป็นส่วนมากส่วนที่5 4 6 4ก็อาจจะเคยได้ยินบ้าง6 5 4 7 4 9 8 11 8มีเยอะแยะนะฮะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นแต่เราจะได้ยินบ่อยๆถ้าเราไปดูหนังผีหนังตื่นเต้นเนี่ยนะฮะเทคนิคในการแต่งเพลงเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเนี่ยเขาจะใช้เลขคีย์นะฮะแต่เราไม่รู้เราดูเราก็ตื่นเต้นไปด้วยแต่ว่าคนเวลาคนแต่งเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าใช้เทคนิคนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาเพราะคุณนับจังหวะไม่ถูกนะฮะคุณก็จะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเริ่มจะจมจนจม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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งตั้งอะไรเงี้ยนะฮะอาการนั้นก็คืออาการที่ทำให้เกิดการตื่นเต้นซึ่งมักปกติไม่เคยเป็นเพลงที่เราใช้บริโภคกันอยู่ทุกๆวันนะฮะที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันก็คือ4/4เป็นส่วนมากเราจะชินกับ1 2 3 4 1 2 3 4ถ้าใครไปเกณฑ์ทหารมีใครเป็นทหารบ้างใครเคยเป็นทหารบ้างเวลาเดินแถวมันจะเป็นเดาด้วยมันจะเป็นจังหวะอะไรเพลงทหารโอเคถ้าเป็นทหารก็จะเป็นพวก2/4แบบตึ้ง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 ตันตึ้งตันตึ้งตึ้งปั๊ม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 หนึ่งสองหนึ่งสองอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเพลงแถวยุโรปหรือเอาเป็นว่าสุนทรภรณ์เนี่ยสมัยยุคที่แบบนิยมการลีลาดกันก็จะนิยม 3-4 ชมเอ่ยชมงามอารามแท้และตะลึงรู้จักไหมเพลงนี้ได้เจอครั้งหนึ่งเด็กๆรู้จักบ้างป่ะนี่เป็นสุดยอดกีตาร์กวีของไทยนะฮะนี่ครบ100ปีของศูนย์ของครูเอื้อแล้วนะฮะเป็นบุคคลที่ปูชินีย์บุคคลรู้สึกว่าเขาจะเสนอให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะฮะนะฮะอันนี้ก็เพลงนี้ก็เป็นอมตะและโอ้โหท่านแต่งเพลงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่ละเพลงนี่ผมเองก็ไม่ถึงกับเป็นแฟนสุนทราภรณ์แต่ว่ามันเข้าหูจนแบบว่าจำได้เกือบทุกเพลงเลยได้ยินมันก็เคยได้ยินเพลงนั้นเคยนี่เนื่องจากว่าทำนองของท่านเวิร์กมากนะฮะอันนี้ไอ้คำว่าเวิร์กมากเนี่ยมันก็คงจะไปเข้าไปคุยกันถึงเรื่องทำนองอีกทีนึงนะฮะอันนี้เวลาเราจะทำเพลงเนี่ยเวลาเราจะมาตอนแรกเราก็ลุยไปก่อนนะฮะแต่นี่ในไอ้ห้องหับเนี่ยมันมีจำกัดของมันอยู่แค่4จังหวะแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับมาที่ตรงนี้สมมติเราตั้งกรุ๊ปของเราว่าที่เราจะวิธีคิดของเราเป็นกรุ๊ปๆๆต่อไปทั้งเพลงเนี่ยก็คือห้องนึงมี4จังหวะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องค่าของตัวโน้ตนะฮะว่าโน้ตยาวนี่มันได้กี่จังหวะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูที่ตรงโลจิกนะฮะอันนี้ที่มาให้ดูก็คือว่าในส่วนของจังหวะนั้น rhythm section นั้นมันก็มีประกอบด้วยที่เป็นโครงกระดูกของเพลงก็จะมีกลองเป็นส่วนมากนะฮะแล้วก็มีเบสกลองกับเบสนี่มักจะต้องไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงประสานอยู่ในตัวนะฮะมีสามารถเล่นเป็นคอร์ดได้เช่นเป็นโนกีตาร์หรือแบนโจพวกนี้เนี่ยก็จะมาเป็นส่วนประกอบด้วยส่วนมากเขาก็จะเล่นไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็มีพวกเพอร์คัชชันในสมัยนี้เนี่ยก็จะมีพวกบองโก้คองก้าอะไรมาประกอบเป็นเครื่องจังหวะด้วยนั่นก็คือโครงกระดูกหลักของเพลงแต่ละเพลงจะต้องมีจังหวะคุมอยู่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ที่ก็บอกว่าพอจะเริ่มปุ๊บไงก็ต้องขอมีกลองอะไรสักอัน
พราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำเพลงนี้ต้องคิดจังหวะและต้องเขียนเอาไว้เป็นตัวโน้ตนะฮะนึกในใจก็นั่งฝันไปเงี้ยนั่งเพลงนี้มันก็ไงว่ากองมาตีไงถึงโจ้ถึงโจ้ถึงโจ้ตะถึงถึงโจ้ตะถึงโจ้นี่เขียนยังไงอย่างเงี้ยไอ้โจ้ก็คือสแนร์ไอ้ถึงก็คือกระเดื่องเขาก็จะมีโน้ตกำกับไว้กระเดื่องเขียนตรงนี้สแนร์เขียนตรงนี้ไฮแฮทเขียนตรงนั้นแล้วต้องเขียนทุกเม็ดนะฮะรู้จักวงบัตเตอร์ฟลายไหมฮะวงบัตเตอร์ฟลายในอัลบั้มบัตเตอร์ฟลาย2 3เนี่ยถ้าใครเคยรู้จักหรือว่ามีเทปถ้ามันยังเปิดได้อยู่เนี่ยนะลองไปฟังแต่ว่าซีดีรู้สึกจะมีซีดีอาจจะไม่มีอาจจะมี MP3 นะฮะก็โดนผีจัดการมาเรียบร้อยนะฮะรู้สึกจะเห็นอ้องไปเจอบอกว่าเคยถามว่าเฮ้ยมีไอ้มูนี่ของเรามีอยู่ไม่มีไปซื้อ MP3 เนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วก็มีหมดทุกอย่างเลยฮะรวมบัตเตอร์ฟลายก็อยากจะให้ไปลองฟังดูว่าความอุตสาหะของเพื่อนๆ นะฮะตอนนั้นผมก็ควบคุมอย่างอื่นอยู่ไม่ก็ได้ลงไปเต็มที่เท่าไหร่กลองที่ยุ่งยากวุ่นวายมหาศาลในเพลงนั้นนะเขียนออกมาทุกเม็ดนะฮะเขียนเป็นโน้ตออกมาทุกโน้ตทุกเม็ดเลยนะครับสมัยนี้เราก็หยิบมาวางใช้หยิบมาวางเฉยๆเลยนะฮะเพราะนั้นในงานวันนี้ก็คือคุณก็ทุ่นไปละเรื่องริทึมเซ็กชันเนี่ยคุณเกือบไม่ต้องคิดเลยนะฮะคุณหยิบกลองมาวางได้เดี๋ยวหยิบเบสมาวางได้แล้วก็หยิบเปียโนมาวางได้เหลืออย่างเดียวเหลือทำนองนะฮะเหลือทำนองซึ่งเราเดี๋ยวจะมาทดลองกันนะฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาลองแต่งดูเลยนะฮะฟังดูก็เขียนมาให้มันโก้เล่นกันนะเพราะว่ามันไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องเขียนมานะครับในตัวทำนองในสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือขั้นคู่เสียงนะฮะดนตรีก็เป็นภาษาหนึ่งนะฮะเหมือนอย่างที่เราพูดอยู่อย่างนี้นะฮะเมื่อโน้ตทุกโน้ตในสเกลเนี่ยมันมีภาษาพูดของเขาอยู่เขาจะให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะฮะสมมติเราเล่นตัวนี้ก็คือถ้ามันมีขึ้นดนตรีอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะทับกันนะฮะเป็นโน้ตเดียวกันเรนจ์เดียวกันเรนจ์หมายความว่าความสูงต่ำของเสียงเท่ากันพอดีเขาเรียกว่ายูนิซอนนะฮะถ้าเราเริ่มเล่น2ตัวจากในคีย์บอร์ดพร้อมกันมันจะกลายเป็นในตัวที่2ตามมาแล้วนะฮะมันจะเป็นไมเนอร์เซคันด์นะผมไล่ไปทีละคีย์พอตัวที่3มันจะเป็นเมเจอร์เซคันด์เป็นminor second เป็น major second perfect fourth augmented fourth perfect fifth augmented fifth major sixth minor seventh major seventh octave นะฮะลืมไปมันต้องมี octave อีกอันนึงเพราะนั้นในเสียงเหล่านี้แต่ละคู่เสียงเนี่ยมันจะมีภาษานะฮะคุณจะได้ยินบ่อยๆเวลาคุณดูหนังผีนะฮะเขาจะใช้พวกที่เป็น tension สูงๆนะฮะพวก minor secondจะเริ่มเอ๊ะอะไรมันจะเกิดขึ้นมานะฮะ